เห็นหลายคนก็พูดกันว่ามาสุรินทร์ต้องกินสุราแอดมินบอกเลยว่าเปล่านะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมเช็คอินจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาเที่ยวคาเฟ่นะครับชื่อว่าคาเฟ่อินไวท์นูเดิลคาเฟ่สุรินทร์เองนะครับผมนี่ครับเป็นคาเฟ่ที่ใครๆก็อยากแบบต้องมานะครับใครๆก็หลงรักนะครับมาที่นี่จบที่นี่ที่เดียวครับผมจะมีของคาวของหวานมีวิวมุมถ่ายรูปนะครับบรรยากาศในร้านนะครับไม่แออัดนะครับผมตกแต่งในร้านนะครับเป็นสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะครับผมทั้งหมดก็จะให้ความรู้สึกนะครับแบบอบอุ่นครับซึ่งสำหรับใครที่ไปนะครับก็จะมีโซนให้นั่งหลายส่วนนะครับผมหรือว่าจะมานั่งเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับผมเนาะนั่งเล่นชิลๆแอร์เย็นๆกินกาแฟนะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมเมนูก็มีหลายอย่างนะครับผมมีกาแฟมีอิตาเลียนโซดาสมูทตี้ชานะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวขนมจีบเกี๊ยวนะครับมีเค้กมีขนมเยอะมากเลยนะครับผมทำสดๆวันต่อวันนะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกทานครับว่าจะทานอันไหนนะครับทางร้านจะเปิดที่เวลา 7:30 ถึง 17:00 นะครับ.30 นนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับสามารถสั่งได้เวลา 10:30 เป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมนี่ครับสามารถเปิดดูพิกัดได้ตาม GPS ครับผม Invite Noodle Cafe สุรินทร์นั่นเองครับผมเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะครับได้ไม่นานนะครับพอมีคนที่มาเที่ยวชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันเยอะแยะมากมายกันเลยครับท่านผู้ชมครับดูเกี๊ยวครับผมอร่อยมากเลยครับผมนี่ฮะดูน้ำนะครับดูจากคนกินก็พอครับผมบรรยากาศอร่อยนะครับนี่ฮะเอาครับ1 2 3เข้าปากโอ้โหนี่ฮะอร่อยครับผมงับๆๆๆนี่ครับไม่พลาดกันเลยทีเดียวครับมาที่นี่นะครับผมมีอาหารให้หลากหลายนะครับว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็กินได้นะผมทั้งอิ่มทั้งน้ำทั้งอาหารนะครับเรียนเชิญครับท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนั่นเองครับผมก็อยู่ตรงสี่แยกโรบินสันนั่นเองครับผมอยู่ตรงสี่แยกโรบินสันนะครับนี่ฮะนี่ฮะกินกันอร่อยนะครับต่อมาด้วยเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวทอดกรอบดูครับโอ้โหน่ากินครับยัดไส้นะครับข้างในนะครับจิ้มน้ำจิ้มหน่อยๆครับผมจิ้มน้ำจิ้มหน่อยๆครับแล้วก็ตามด้วยกินครับกรอบนะครับผมกรุบ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 นะครับนี่ฮะกินแบบกรุบกรับกรุบกรับอร่อยนะครับผมนี่ฮะก็เชิญชวนนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับหรือผ่านมานะผมมาแวะมาชิมมาชมได้ครับผมอร่อยครับนี่ครับเมนูก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวทำได้น่าทานมากนะครับผมอร่อยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะสุดยอดจริงๆครับสุรินทร์บ้านเรามีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับผมมีคาเฟ่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเรียนเชิญนะครับใครที่อยากมาสัมผัสวิถีสุรินทร์อยากมาเที่ยวสุรินทร์นะครับผมรับรองเลยว่ามา1อาทิตย์ไปไม่หมดแน่นอนครับผมมีที่ให้ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับในสุรินทร์บ้านเรานะครับนี่ฮะก็นะครับแอดมินก็มีหน้าที่ที่จะมาถ่ายรูปบรรยากาศนะครับนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวพักผ่อนต่างๆนะครับอยากมานะครับก็นำเสนอนะครับให้ดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับกับคนหลายๆคนนะครับที่อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวนั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมสำคัญอย่าลืมฝากส่งดาวให้ด้วยนะครับผมฝากส่งดาวด้วยนะครับหรือใครมีสถานที่ตรงไหนอยากให้เราแนะนำอยากให้เรารีวิวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเราก็จะถ้าเราสามารถที่เดินทางไปได้เราก็จะไปนะครับผมหรือเรามีโอกาสนะครับผ่านไปเราก็จะแวะไปนะครับผมนี่ฮะใครมาก็อยากมาเช็คอินเยอะแยะมากมายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ